CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามแล้วก็ความนะครับเราต้องขอบคุณนะครับ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าครับมาเรื่องราวของรายการนะเอ้ยโทรเข้ามาได้เปิดสายนะครับรับสายอยู่นะฮะแล้วก็ SMS เข้ามาถามเราพวกเราได้เขาถามว่าขอเล่ากันบ้านหน่อยวันนี้ทำอะไรไปบ้างก็ช่วงล่างฟูลเซตไอรอนแมนนะครับครับแล้วก็รีแฟคพี่วิชัยนะครับแล้วก็ท่อของไอรอนแมนฟูลเซตนะครับแค่นี้ก็ถ้าลอกกันบ้านก็ไปลอกได้เลยนะครับมาดูเอสเวกันต่อฮะถามถึงวีออสชมแรกครับยังน่าใช้อยู่ไหมครับนี่ก็น่าใช้นะวีออสชมแรกจริงๆก็อึดทนถึกไม่มีอะไรราคาคันแสนกว่าบาทใช่สำหรับคนที่มองหาเริ่มต้นนะอาจจะเพิ่งหัดขับรถอะไรอย่างเงี้ยนะหรือซื้อให้ลูกก็ยังเป็นรถที่แสนกว่าบาทคุ้มเงินอ่ะคุ้มแล้วก็ใช้งานได้อะไหล่เยอะแยะซ่อมที่ไหนก็ได้ยังน่าใช้อยู่ตัวแรกนะประหยัดด้วยประหยัดด้วยใช้งานดีด้วยคันหนึ่งวันนี้แสนหนึ่งแสนสองก็ได้แล้วน่าใช้ครับยังน่าใช้ขอให้ได้รถสภาพดีนะสภาพแบบว่ารถไม่ใช่รถอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะใช่โอเคเลยจบเลยถ้าเกิดฟุกๆก็เจอวีออสเทอร์โบรถนั้นเข้าไปเลยโอ้โหเจ๋งเลยแหลมเลยถามถึง Subaru XV ครับช่วงล่างเนี่ยเขาบอกเขาถามว่าใช้พื้นฐานร่วมกับ Impreza หรือเปล่าครับไม่นะ XVSV ใช่ไหมพี่เอกไม่แน่ใจคือมันเป็นการรวมกันระหว่างตัว Impreza ที่เป็นสเปคหลายๆสเปคที่เอามารวมกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างของช่วงล่างเนี่ยมันเป็นหน้าตาที่เหมือนกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังระบบขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่เป็นบ็อกเซอร์ครับแต่ไม่ได้ถอดใน Impreza คือความที่ Subaru ต้องบอกว่าเป็นเจ้าแห่งรถขับ4ในญี่ปุ่นครับเพราะฉะนั้นก็โครงสร้างช่วงล่างเนี่ยมันก็ในหน้าตามันก็จะคล้ายกันไปหมดครับแล้วก็จริงๆแล้วผมมองว่าตัวเนี้ยไม่ได้เป็นการลอกใครหรอกเพราะว่าวันนี้สมรู้เองพัฒนารุ่งรถ crossover ออกมาXV เนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็น crossover นะจะเก่งก็ไม่ใช่นะ SUV ก็ไม่ใช่นะครับมันจริงๆแล้ว segment เขา XV ควรจะอยู่ในระบบอารมณ์แบบเรียกว่า crossover อันนี้ดีกว่าช่วงล่างใกล้เคียงแต่จะบอกว่าใช้แพลตฟอร์มเดียวกับในภาษาคงไม่ใช่เป็นการรวมแพลตฟอร์มกันนะครับเป็นการรวมแพลตฟอร์มน่าจะเป็นอย่างนั้นมากแล้วก็ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็คือเหมือนกับ Impreza เวอร์ชันยกสูงแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่เป็นลักษณะ crossover ครับนะครับอย่างงี้ก็ถามว่าฮะ Titan 4Wheel ฮะ Kia Auto เป็น Super Select 4นี่เกียร์มันกี่สปีดถ้าเป็น Titan ใหม่ที่เป็น Super Select 4เวอร์ชัน2เนี่ยเป็น Kia Auto 5สปีดจับคู่กับ Transfer Case ที่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อของ Pajero Sport ครับนะครับหลายคนเข้าใจว่ามันจะยกมาจากตัวออโต้8สปีดหรือเปล่าจริงๆนะถ้าในกระบะเนี่ยยังใช้5สปีด5สปีดแต่ Transfer Case ที่ระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเหมือนกันนะครับเป็นระบบที่เป็น Super Select 2ที่เป็นลูกบิดสามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้าแล้วก็มีดิฟล็อกด้วยนะฮะครับเจ๋งนะถือว่าคุ้มนะใช่ครับตันตัวเนี้ยใช่อ่ะรับสายคุณพัทครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมดูรายการนี้แล้วก็ได้แนะนำสิ่งที่ดีๆให้ครับเช่นผมกระดุมครับดีมากเลยครับอ๋อขอบคุณครับสั่งซื้อไปแล้วแล้วก็ใช้ดีมากเลยครับครับโอ้โหถูกใจด้วยครับรถมันไม่สกปรกนะมันใช้แล้วพอมันใช้งานจริงๆครับหน้าฝนเนี่ยทำความสะอาดง่ายครับแล้วก็รายการนี้มีสิ่งดีๆให้อยากจะมีหลายๆอย่างเช่นเบาะเบอร์อะไรบ้างก็บ
อกมาบ้างนะครับคนบ้านนอกก็จะได้ทำได้บ้างซื้อได้บ้างหรือถูกใจของดีๆครับได้ครับถ้าพี่มีสปอนเซอร์ไม่ไปโดนเขาหลอกครับถ้าพี่มีสปอนเซอร์ช่วยอุดหนุนผมบ้างก็จะดีท่านี้เฉือนเข้ามาเนื้อนี่จะหมดตัวอยู่แล้วครับครับครับอย่าพี่โทรพี่โทรที่ไหนครับถามไหนๆนั่นนะครับโทรติดแล้วก็ดีใจครับอยากจะถามเรื่องรถนะครับครับคือตอนนี้ครับไอ้คัมรี่ดีไหมครับ2.5อะไรสปอร์ตอะไรเนี่ยครับจะซื้อรถใหม่ครับพี่รถใหม่ใช่ไหมพี่ครับผมอะไรมันจะดีกว่ากันน่าใช่กันครับถ้าผมมองว่าถ้าพี่วันนี้พี่ซื้อรถใหม่นะผมแนะนำพี่ซื้อแค่ S Sport ก็พอแล้วเพราะว่าไงครับผมว่าคุ้มเพราะว่า S Sport ผมว่าออปชั่นมันเยอะมากเลยมันสวยแล้วมันสวยด้วยราคาไม่แรงแล้วราคาไม่แรงแล้วผมว่า S Sport เป็นอะไรที่ตอบโจทย์แล้วพี่ใช้ยาวๆมีซันลงซันรูฟด้วยภาพรวมนะผมว่า S Sport คุ้มกับการที่พี่ซื้อแล้วถ้าพี่บอก Camry อะไร Sport นี่ก็คือมี S Sport นี่แหละตัวเนี้ยบอดี้นี่แหละมันจะเป็นสวยกว่ารุ่นปกติธรรมดาที่ขายบ้านเราเพราะว่าตัวนี้เป็นนำเข้าออสเตรเลียครับนะครับครับแล้วก็รุ่นนี้มีอนาคตเพราะว่าผมเชื่อว่าราคาก็น่าจะตกน้อยกว่า Camry รุ่นปกติทั่วไปใช่ครับเขามีสีพิเศษมีอะไรของมันถ้าไปเทียบกับ Accord ใช่ไหมพี่ครับผมถ้าเทียบกับ Accord ผมว่า Sport เจ๋งกว่าในงบนะร้านตอนนี้เท่าไหร่นะ Sport ร้านประมาณร้าน5ราคาพอๆกันนะครับอ่าฮะได้ Accord ตัวไม่ท็อปเป็น 2.4 ปกติใช่ฮะพี่เอา Sport ดีกว่าเวิร์คครับนะครับกลับขอบพระคุณมากพี่โทรกับจังหวัดอะไรครับเนี่ยพี่พิพัฒน์ที่ได้แนะนำผมกระดุมให้สิ่งดีๆให้กับประชาชนครับครับพิพัฒน์จากจังหวัดไหนเนี่ยมากๆเลยครับพิพัฒน์จากจังหวัดไหนสระบุรีครับอ๋อสระบุรีใกล้ๆครับใกล้สั่งซื้อผมกระดุมมาแล้วถูกใจครับอ๋อได้ครับของแม่บ้านและของผมถูกใจทั้ง2คันเลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับ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 ผมขอให้รายการนี้ยืนยงคงกระพันหน่อยนะครับจะได้ประชาชนก็จะได้รู้เรื่องรถเรื่องราหลายๆอย่างขึ้นอยู่กับผู้ชมครับถ้ามีคนดูเราก็ยังอยู่แน่นอนนะครับครับครับดูครับดูครับประชาชนดูกันเยอะมากเลยครับได้สิ่งที่ดีๆฮะเพราะว่ารายการคุณโบ๊ทเขาแนะนำสิ่งที่ดีๆให้กับไม่ว่าเรื่องรถเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะครับครับจากที่ประชาชนโทรเข้ามาหลายคนก็ได้รับความตอบรับเป็นอย่างดีครับครับกับขอบคุณมากนะครับคนอื่นก็จะได้โทรมาน่าครับพี่ขอบคุณครับพี่บ้างนะครับเปิดโอกาสให้เขาบ้างครับครับพี่ครับพี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับพี่ครับก็ต้องยินต้องนี่คือเสียงหนึ่งที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นกำลังใจในการทำงานนะให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ได้ยินเสียงเหล่านี้เราก็มีความรู้สึกยินดีครับต้องบอกว่าเราพยายามผมเองวันนี้กัดฟันสู้จนถึงที่สุดผมเองอาจจะมีปัญหาหลายๆเรื่องแต่ผมก็บอกว่าผมจะพยายามจะทำช่องนี้ให้อยู่คู่กับคนไทยให้ได้นานที่สุดเท่าที่ผมจะมีปัญญาทำได้อาจจะมีหลายคนอาจจะติมาบ้างว่าโฆษณาเยอะมีแต่ผมก็ต้องทำความอยู่รอดแต่ต้องเข้าใจเรานิดนึงว่าพวกนี้มันคือรายได้หลักที่มันเอาจริงๆเลี้ยงทีมงานพวกเราอยู่ได้นะแล้วก็เราก็พยายามจะอยู่คู่คนไทยนี่นะครับครับผมอาจจะมีปัญหาอาจจะใครไม่พอใจอาจจะมาด่าผมในนู้นในนี้บ้างแต่ผมบอกว่าวันนี้จริงสูงพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องผมพยายามจะยืนหยัดแล้วก็ทำสิ่งดีๆด้วยจรรยาบรรณของอาชีพนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะเขาถามว่าออดี้ทีทีมือสองเนี่ยราคาล้านห้าน่าเล่นไหมจริงๆวันนี้ราคามันน่าเล่นอยู่แล้วครับด้วยหน้าตาด้วยอะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็นทีทีธรรมดาเลยเนี่ยมันขับมันอืดมากรถมันขับไม่สนุกเครื่องมันแปะมันจะไม่ถึงล้านห้าทีทีธรรมดาไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยอืมจริงๆร้าน5วันนี้มันอาจจะได้ตัว TTS TTS เนี่ยเคยร้าน4กว่าร้าน3ร้าน4 TTS เนี่ยกำลังเรียกว่าตอบโจทย์ได้ดีกำลังสวยคือยนต์สมรรถนะสูงขึ้นแรงม้ามากขึ้นหน้าตาสวยขึ้นเพราะมันเฟรชลิฟต์แล้ววันนี้ถามว่าจุกจิกไหมผมว่ามันเป็นรถที่จริงๆก็ไม่ได้จุกจิกอะไรสักเท่าไหร่ถ้าเราดูแลมันถ้าเราดูแลเราคนรถยุโรปโดยรวมนิสัยต้องการคนดูแลแล้วก็อู่ซ่อมนอกก็เยอะแยะไปหมดมีหลายอู่ที่ทำได้ครับผมว่าวันนี้ราคาประมาณล้านสี่ล้านห้าเนี่ย TTS เนี่ยเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดี
แล้วก็มีความรู้สึกว่าก็คุ้มกับเงินที่เสียไปฮะไม่เผื่อเหลือล้านสามล้านสี่สามล้านกว่าซื้อล้านกว่าบาทตอนนี้ล้านต้นซื้อได้แล้วทีทีฮะใช่นะครับบางคันติดล้อติดชุดแต่ง ABT มาก็คุ้มนะครับมีท่อมีล้อสวยเลยครับอ่ะแล้วก็วิ่งได้ทีเดียวแต่ถ้าจะเอาสุดของบอดี้ไลน์นี้มันต้องเป็น TTRF นะฮะซึ่งมาราคาก็ล้านปลายครับนะครับแต่ก็หลักแสนไม่ธรรมดานะอันนั้นก็คุ้มกับเงินที่เสียไปนะอันนั้นโหดมากนะครับทางระบบขับเคลื่อนทางเครื่องยนต์เองคนละเรื่องเลยนะครับอ่ะขออนุญาตรับสายคุณยุทธครับสวัสดีครับครับจะถามนิดนึงมิวเซเว่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดตัวที่ไม่มี VGS นี่เล่นได้ไหมครับมิวเซเว่นรุ่นที่ยังไม่เป็นVGS Turbo ครับครับครับจะเป็นรุ่นธรรมดาเงี้ยครับ DDI เฉยเล่นได้ไหมครับพี่ซื้อเท่าไหร่อ่ะพี่ยุทธพี่ซื้อเท่าไหร่ก็ประมาณ 500,000 นะครับหุ้ยปีอะไรครับปี12อ่ะครับแพงไหมแพงนะปี12 500,000 ด้วยเหรอแพงมั้ยพี่ควรจะประมาณเท่าไหร่2012นี่พี่ไปดูรถเต็นท์มาใช่ไหมครับครับสีขาวใช่ไหมสีบอลนะบอลออกบอลบอลเหรอธรรมดา12เครื่องธรรมดาไม่เป็น VGS Turbo ครับครับพี่ 500,000 แพงมากหมู่7 Mew 7เนี่ยตอนนี้น่าจะต่ำกว่านี้นะอยู่ที่เลข4นะ Isuzu Mew 7เนี่ยนะพี่มันสตาร์ทตั้งแต่คันนึง 200,000 กว่าบาทในรุ่นปีแรกลากยาวมาถึงปีท้ายๆวันนี้ผมให้ตามเต็มที่ตามศรัทธาผมเลยนะพี่ไม่น่าเกิน 450,000 400,000 เนี่ยปี10กว่าคุณโบสตอนนี้จะเล่นรุ่นไม่มี VGS หรือ VGS ดีนะฮะพูดถึง Mew 7เนี่ยจริงๆแล้วมันแตกต่างกันไม่ได้เยอะนะครับเพียงแต่ VGS เนี่ยเป็นรุ่นปีท้ายๆนะครับที่เป็นปีรุ่นปีใหม่แล้วก็กำลังเครื่องยนต์เนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับหลักๆโครงสร้างก็ยังคล้ายเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆมันก็ไม่ได้เปลี่ยนออปชั่นอะไรหรอกพี่หน้าตาก็เปลี่ยนแค่บางชิ้นนิดหน่อยแต่ว่าผมว่าพี่ได้สมรรถนะพี่ได้เครื่องยนต์ที่มันวิ่งขึ้นแรงขึ้นแล้วเรื่องของการกินน้ำมันผมว่ามันก็คงไม่ได้กินอะไรมหาศาลขนาดนั้นแต่ตอนนี้เรื่องราคาพี่คันนี้ผมว่าแพงปี12เนี่ย 500,000 เขาร้องพี่มาเท่าไหร่ 500,000 บาทพี่ต้องดูอะไรผมมาเจนิถ่ายนิดนึงตอนนี้ผมอายุ62แล้วเนี่ยเคยไปนั่งมิวเซเว่นของญาติเนี่ยมันต้องถลายขึ้นถลายลงเนี่ยถ้าเราซื้อมาเราจะโหลดให้มันเตี้ยหน่อยได้ไหมลำบากพี่เพราะว่าจริงๆถ้าพี่ซื้อตัวนี้มาพี่เอามาโหลดมันก็เสียความเป็นมิวเซเว่นหมดนะจริงๆพี่ก็ทำได้คือพี่ใส่บันไดข้างให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงใส่บันไดช่วยได้ช่วยได้พอไปโหลดปุ๊บแล้วข้อเสียมันจะตามมาคือมันรถมันจะกระด้างขึ้นใช่นะครับเพราะมิวเซเว่นโดยพื้นฐานเนี่ยมันเซ็ตไว้ให้นิ่มเป็นรถครอบครัวแต่ว่าควรจะเดิมๆแต่ว่าให้แต่ว่าใส่บันไดใหญ่ขึ้นถ้าผมเป็นพี่นะเพราะด้วยความที่อายุมากการขึ้นลงมันจะลำบากมันมีบันไดข้างจะเป็นชุดแต่งใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้พี่ขับเองอยู่ฮะพี่ยุทธครับครับขับเองแล้วพี่นั่งกี่คนผมถามทำไมพี่ถึงต้องไปมิวเซเว่นไม่คือปกติตอนนี้ผมใช้4ประตูอยู่ตอนนี้เผื่อมีลูกมีหลานอะไรเนี้ยเผื่อจะไปไหนด้วยกันพี่ไม่เปลี่ยนเป็นอินโนวาพี่จะขึ้นลงสบายกว่าไหมมันรู้สึกผมดูในเน็ตเลยมันจะกินน้ำมันในอินโนวาอินโนวาคือเป็นซิงกินรู้สึกจะกินน้ำมันใช่ไหมมันก็จริงๆเป็นตากาซื้อเพิงน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คือ2,000พี่เอ็กซ์นึกว่ามันขับเอาติดเบนซิน 2,000 ถ้าขับออกตัวบ่อยๆกินพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เลือกดีเซลแต่ดีเซลก็อาจจะปีเลือกนิดนึงนะครับอินโนวาดีเซลแต่มันหายากอินโนวาดีเซลคือถ้าเป็นรุ่น Exclusive 2,000 แล้วก็ติด LPG ดีไหมพี่พี่ยุทธแล้วก็เอาถังไว้ใต้เพราะอินโนวามันได้เปรียบพี่เอาถังไว้ใต้ท้องรถได้พี่ไม่ต้องใส่ไว้ในรถในทีนี้ผมชอบดีเซนรู้สึกมันจะทนดีครับเขาใช้ตอนนี้ใช้แม็กอยู่มันพี่เขาใช้อินสูงอยู่แล้วถ้าพี่ใช้อินสูงที่แม็กถ้าไม่อยากเปลี่ยนวิถีชีวิตมากโอเคมิวเซเว่นมันตอบโจทย์พี่แต่ผมมองว่าวันนี้คันหนึ่ง500,000แพงไปมิวเซเว่นพี่ควรจะซื้อเต็มที่ตัวสุดท้าย VGS Turbo พี่ควรจะซื้อไม่เกิน450,000ด้วยซ้ำพี่ลองเช็คราคาหลายๆที่ครับผมว่าเจ้านี้ราคาแล้วก็ถ้าพี่ขึ้นลงลำบากผมแนะนำให้พี่ใส่บันไดใหญ่หน่อยแล้วพี่ก็ปีนขึ้นก็จะอาจจะปีนได้ง่ายกว่าถ้าบันไดมันเล็กอ่ะมันจะขึ้นลงก็มันจะถลายลำบากวิธีสเต็ปการขึ้นรถ SUV วันนี้ถ้าด้วยผู้มีอายุนะครับผมแนะนำก็คือเปิดประตูมีราวโหนจับราวโหนแล้วยืนขึ้นไปยืนสเต็ปแรกบนบันไดก่อนแล้วค่อยก้าวสเต็ป2
ตอนนี้มีเซเว่นมันไม่มีที่โหนใช่ไหมครับก็มีที่จับนะฮะก็ขึ้นด้านหน้าด้านหลังก็ก็ราวโหนนะฮะราวจับในรถนะครับครับด้านหน้ามันตรงประตูรู้สึกมันจะไม่มีเหมือนโตโยต้าไม่มีครับไม่มีถ้ามันไม่มีเหมือนโตโยต้าเนี่ยก็ใช้วิธีก็คือเนี่ยเขาต้องจับราวโหนด้านในฮะแล้วขึ้นไปยืนก่อน2ขาใช้บันไดใหญ่หน่อยแล้วก็ค่อยๆสเต็ป2ค่อยก้าวขึ้นใหม่เวลาลงก็เหมือนกันก็ลงมายืนที่บันไดก่อนแล้วค่อยถอยลงมาแต่น่าจะใส่ได้นะครับไอ้ตัวที่จับนี่เป็นเรื่องใหญ่ฮะใช่มันมีข้างนอกก็มีขายที่เป็นหูจับใหญ่กว่าเดิมเป็นหูยื่นลงมาก็ได้เราใส่เพิ่มเติมได้ตรงนี้ติดตั้งเพิ่มเติมร้านประดับยนต์ทำได้ฮะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมบอกว่าพี่เอาไปโหลดแล้วที่มันจะกลายเป็นเดี๋ยวมันจะเสียของในปราประโยชน์ใช่เสียรถเสียรถแต่ราคาก่อนเลยผมว่าไม่ใช่อ่ะราคาซื้อไม่เกิน 4,500 พี่ตัวท้ายๆก็ต้องไม่เกิน 4,500 ผมยังย้ำอยู่นะฮะจริงๆวางสายไปแล้วแต่เขายังย้ำอยู่ว่าพี่ไม่เกิน 4,500 แพงไป 500,000 เพราะว่า 500,000 แพงไป 500,000 โหพี่เล่นรถได้อีกเยอะเลยพี่ไปได้อีกเยอะเลยหลายตัวเลือกให้พี่เลือกได้อีกเยอะเลย 500,000 ไป Fortuner ไปอะไรยังดูคุ้มกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวครับ